ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่35ถึง36บันทึกว่าเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นข้อคิดจากพระวจนะรับบำเหน็จตามพระสัญญา 1. ต้องมีความไว้วางใจต้องเชื่อวางใจต้องให้เกียรติพระเจ้าทำงานในส่วนของพระองค์ไม่เร่งเวลาไม่ตามใจเรา 2. ต้องมีความอดทนทั้งทางร่างกายทางจิตใจและทางจิตวิญญาณ 3. ต้องทำตามพระทัยของพระเจ้าทำตามพระวจนะทำตามเงื่อนไขไม่ใช่ทำตามใจของตนเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ